ป็นคนชอบเรื่องแบบกุ๊กกูเรื่องผีๆอยู่แล้วด้วยใช่เรื่องลี้ลับอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกอินเป็นพิเศษอยากรับเลยไม่ค่อยมีปัญหากับวง 4E เพราะว่าพวกเรารักกันดีแล้วเราก็หนูมั่นใจในตัวพี่ๆตัวเองมากถ้าเอาภาพใหญ่ๆตอนนี้ที่นึกออกแล้วกันค่ะก็ฝันไว้ว่าได้ยืนอยู่บนเวทีแล้วก็รอบๆตัวเป็นแสงไฟจากแฟนคลับแล้วกันอันนี้คือภาพที่เป็นภาพใหญ่ๆในหัวตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะมีคอนเสิร์ตก็เลยนึกถึงภาพนี้ไว้อันนี้น่าจะเป็นความฝันที่อยากให้เกิดขึ้นจริงค่ะคือเราก็ไม่ใช่คนในครอบครัวเขาแต่การที่เขายังติดตามเราซัพพอร์ตเราไปหาเราหรือว่าคอยดูไลฟ์เรากดไลค์ไอจีรูปเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจมากแล้วค่ะรู้สึกแบบเป็นอะไรที่น่าประทับใจจังหรือปกติ สวัสดีค่ะอาไอกรณิตนะคะมารู้จักกันให้มากขึ้นในฮาร์ดทอล์กนะคะชีวิตของเด็กหญิงกรณิตถ้าให้ย้อนวัยไปก็คงรีวิวว่าเป็นคนที่แบบเดินทางบ่อยละกันอะเดินทางไปแคสเดินทางไปต่างจังหวัดไปถ่ายงานได้ลองทำอะไรหลายอย่างค่ะแบบพวกถ่ายแบบเดินแบบนี่หนูเคยเป็นตัวแม่แฟชั่นมาก่อนด้วย แล้วก็เคยเดินแบบใช่แล้วก็เล่นละครเวทีด้วยมีใครคนนั้นก็ได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนค่ะแล้วหนูเคยคิดบ้างไหมว่าพอหนูทำงานตั้งแต่เด็กหนูรู้สึกสูญเสียช่วงเวลาที่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตอนเด็กๆเราอาจจะได้เล่นอะไรกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยรู้สึกแบบนั้นบ้างไหมคะคือรู้สึกว่ามันเสียบางอย่างแต่ว่าก็มีบางอย่างที่มันทดแทนได้อะค่ะอย่างเช่นถ้าเราไปเรียนเราไปโรงเรียนเรามีเพื่อนใช่ไหมคะแล้วตอนเย็นๆเพื่อนบางคนอาจจะนัดกันไปกินข้าวต่อที่ห้างหรือบางคนนัดกันไปเที่ยววันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูก็อาจจะต้องเอาเวลาตรงนั้นเอาเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยไปทำงานไปซ้อมละครเวทีไปทำงานวงแต่ว่าเราก็เหมือนมีเพื่อนๆที่กองมาทดแทนกันนะคะเราก็ไม่ได้รู้สึกเหงาคืออยู่ที่โรงเรียนเราก็เอนจอยกับกลุ่มเพื่อนที่โรงเรียนเหมือนกันแต่ว่าพอมาอยู่ในกองแล้วก็มีเพื่อนที่กองแล้วก็มีทีมงานที่เหมือนก็อยู่เป็นเพื่อนเราเขาก็คุยกับเราก็สนุกดีค่ะแล้วความฝันจริงๆของพระอายคืออะไรในตอนนั้นความฝันหนูโหถ้าเอาที่เวลาหนูแบบมีอาจารย์เขาเขียนให้เขียนเรียงความว่าโตขึ้นอยากทำอาชีพอะไรหนูก็จะเขียนตลอดว่านักร้องนักแสดงค่ะเป็นสองอย่างที่เขียนไว้ตลอดก็คือไม่ได้เขียนแยกกันแต่ว่าเขียนไว้ด้วยกันคือมันเป็นสิ่งที่อย่างร้องเพลงอ่ะหนูชอบเพราะว่ามันได้เป็นตัวของตัวเองเราจะร้องคีย์ไหนก็ได้เราจะร้องออกแบบเสียงร้องเรายังไงก็ได้เราร้องออกมาก็ตามอารมณ์ความรู้สึกของเราส่วนนักแสดงหนูว่ามันเป็นอาชีพที่มีเสน่ห์ค่ะมันเหมือนการที่เราเป็นได้รับบทบาทแล้วก็ได้สวมบทบาทเป็นคนคนนึงอีกคนนึงที่ไม่ใช่เราอะค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีชอบทั้งสองอย่างเลยถ้าเอาภาพใหญ่ๆตอนนี้ที่นึกออกแล้วกันค่ะก็ฝันไว้ว่าได้ยืนอยู่บนเวทีแล้วก็รอบๆตัวเป็นแสงไฟจากแฟนคลับแล้วกันอันนี้คือภาพที่เป็นภาพใหญ่ๆในหัวตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะมีคอนเสิร์ตก็เลยนึกถึงภาพนี้ไว้อันนี้น่าจะเป็นความฝันที่อยากให้เกิดขึ้นจริงค่ะรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นคนสาธารณะก็เมื่อไม่นานมานี้เองค่ะเหมือนเราโตขึ้นเรารู้อะไรมากขึ้นด้วยตอนเด็กๆเราก็ทำงานเราก็ไปเรียนเราก็เล่นแบบปกติแบบที่ตัวเองสบายใจแบบที่ตัวเองทำเราก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้นึกถึงว่าเราเป็นคนสาธารณะนะเราต้องทำตัวอย่างนี้นะแต่ว่าเหมือนพอโตขึ้นนะคะแล้วยิ่งมาอยู่
วงโฟอีฟด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นความรับผิดชอบส่วนรวมอะค่ะเราไม่ได้ทำงานคนเดียวแล้วเราอยู่กับพี่ๆในวงอีกตั้ง6คนมันก็เลยกลายเป็นว่าการที่เราจะทำอะไรเราต้องนึกถึงวงว่าทำสิ่งนี้ได้ไหมในวงจะเป็นยังไงบ้างภาพของวงเป็นยังไงก็เลยรู้สึกเพิ่งมารู้สึกตอนนี้แหละค่ะตอนหลังจากเข้าวง 4EVE ว่าเฮ้ยเราเป็นคนสาธารณะจริงๆเลยอะเราก็ใช้ชีวิตปกติของเราเลยเราก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องคลิปลุกไหมหรืออะไรขนาดนั้นเราแค่มองภาพว่าเฮ้ยเราอยู่ในวงนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ทำอะไรให้มันเสียหายกับชื่อของวงมากกว่าเป็นคิดฟิลนั้นมากกว่าค่ะชอบอะไรมากที่สุดอันนี้ก็อาจจะเลือกไม่ค่อยได้เพราะว่ากราฟมันก็แล้วแต่ช่วงอะค่ะแล้วแต่ว่าเราเอนจอยกับสิ่งไหนมากกว่ากันในตอนนั้นๆถ้าเลือกตอนนี้ก็คงเลือกเป็นศิลปินมากสุดเพราะว่าตอนนี้แบบกำลังอินกับวงเลยกำลังรู้สึกว่าเออพี่ๆอยู่กับเราแล้วก็ไปกันได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกอินกับวงเป็นพิเศษค่ะแต่ว่าด้านนักแสดงก็พอกลับมาเล่นก็รู้สึกคิดถึงเหมือนกันเพราะว่าหลังจากเข้าวง 4EVE ไปค่ะก็ไม่ได้มีโอกาสได้เล่นในส่วนของการแสดงมากขนาดนั้นเล่นละครเล่นซีรีส์อะไรเงี้ยก็จะน้อยลงจากแต่ก่อนซึ่งก็คิดถึงค่ะพอกลับมาเล่นก็ดีใจมากที่โอเคได้กลับมาเล่นแล้วเราเป็นช่อง3ด้วยเราเป็นช่อง3ด้วย คือถ้าในด้านการแสดงอ่ะหนูว่าหนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับมนุษย์คือการแสดงมันคือความเป็นมนุษย์นะคะเราไม่ได้ไปเป็นตัวละครที่มันเฟกอะค่ะมันคือคนจริงๆที่อยู่ในยุคนั้นๆอยู่ในสถานการณ์นั้นเหมือนเราได้เรียนรู้คนคนหนึ่งอะค่ะแล้วเราก็นอกจากคือถ้าเราเป็นตัวละครนั้นอะเราได้เรียนรู้ตัวละครนั้นอันนี้ถูกแต่ถ้าเราอ่านบททั้งหมดอะเราได้เรียนรู้ทุกตัวละครเลยเราได้รู้ว่าโอเคคนจากต่างที่ต่างความคิดเขามีความคิดของเขามีเหตุผลของเขาการที่เขากระทำสิ่งหนึ่งอะคือเท่ากับว่าเขาคิดมาดีแล้วไม่มีใครในโลกนี้คิดว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ดีไม่ได้มีใครคิดว่าตัวเองเป็นตัวร้ายทุกคนมีเหตุผลของเขาก็เลยทำให้หนูได้แบบฟิลได้ข้อคิดเรื่องชีวิตเรื่องมนุษย์ว่าเออทุกคนมันมีเหตุผลอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นใครคิดเห็นต่างจากเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปโกรธหรือเกลียดเขาหรือไม่จำเป็นต้องมองว่าเขาไม่ดีเขาก็คงมีส่วนที่เขาคิดว่าความคิดของเขาอะเป็นสิ่งที่ดีแล้วส่วนเรื่องของการเป็นศิลปินเหมือนเราก็ต้องมีความรับผิดชอบสูงรักษาภาพของวงเอาไว้ให้ได้ดีที่สุดค่ะซึ่งอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหากับวง 4EVE เพราะว่าพวกเรารักกันดีแล้วเราก็หนูมั่นใจในตัวพี่ๆตัวเองมาก wow. มีค่ะหนูอยากเล่นดนตรีได้หนูอยากลองแต่งเพลงหรือไม่ก็ลองเป็นคนทำซาวด์ค่ะคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นโปรดิวเซอร์ก็ได้บางทีอาจจะยากเกินไปแต่ว่าหนูอยากลองแบบลองมิกซ์ลองทำเกี่ยวกับเรื่องเสียงอะไรอย่างนี้ดูค่ะจะทำอะไรมึงกะจะวางยาทุกคนเหมือนที่มึงทำกับคุณราตรีทำกับกูบุษบงกูไม่ใช่บุษบงก็หลายเรื่องค่ะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทำให้หนูไม่รับเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นโอกาสของหนูที่หนูจะได้ลองทำสิ่งนี้ที่เราก็เคยทำในพาร์ทตอนเด็กแต่ว่าเรายังไม่เคยได้มีโอกาสได้ลองเป็นนางเอกเต็มตัวนำเต็มตัวแล้วยิ่งอันนี้เป็นละครที่พี่หนุ่มติดเป็นคนชวนเรามาด้วยหนูก็เคยร่วมงานกับพี่หนุ่มเรื่องวาสนารักมาก่อนมันก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราไม่อยากรับเรื่องนี้อะค่ะพอรู้บทพอรู้คาแรคเตอร์ตัวละครก็ยิ่งรู้สึกมันน่าสนใจมากบทละครเรื่องนี้คือเรื่องที่หนูอ่านแล้วอยากอ่านจนจบคือต้องบอกก่อนว่าระหว่างถ่ายทำอะค่ะ
ในช่วงแรกๆเลยเหมือนมีบทออกมาประมาณนึงและแต่ว่ายังไม่จบแล้วพวกหนูอะนักแสดงทุกคนคือตื่นเต้นมากอยากรู้ว่ามันจะจบยังไงเราชอบบทเรื่องนี้มากอะเรารู้สึกว่าบทมันมีเสน่ห์มากในทุกตัวละครเลยเขาทำออกมาแล้วมันเลิศ หนูเป็นคนชอบเรื่องแบบกุ๊กกูเรื่องผีๆอยู่แล้วด้วยใช่เรื่องลี้ลับอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกอินเป็นพิเศษอยากรับเลยมุมมองความรักในวัย18คำถามนี้แอบยากอยู่เหมือนกันนะคงเป็นความรักที่เราสบายใจแล้วกันค่ะเป็นความรักที่สบายใจเป็นกำลังใจให้กันในทุกๆวันค่ะเหมือนอย่างเวลาเนี่ยคุณแม่มานั่งมองนี่แต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเป็นกำลังใจหรือว่ากำลังแบบนั่งจ้องอยู่ว่าจะพูดอะไรผิดหรือเปล่าอะไรอันนี้ไม่แน่ใจขอโทษจ้าขอโทษจ้าก็ประมาณนั้นค่ะรวมไปถึงความรักที่แฟนคลับมีให้ด้วยคือหนูมองเอามาเทียบกันอะถ้าเปรียบเทียบคือความรักที่แฟนคลับให้มามันเป็นอะไรที่พิเศษมากคือเขาไม่ได้รู้จักตัวเราเขาไม่ได้คลอดเราออกมาค่ะประมาณนั้นอะคือเราก็ไม่ใช่คนในครอบครัวเขาแต่การที่เขายังติดตามเราซัพพอร์ตเราไปหาเราหรือว่าคอยดูไลฟ์เรากดไลค์ไอจีรูปเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจมากแล้วค่ะรู้สึกแบบเป็นอะไรที่น่าประทับใจจังก็อยากจะบอกเขาว่าขอบคุณที่ยังคอยอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ชอบอะไรสักอย่างในตัวหนูทั้งที่ตอนนั้นหนูอาจจะเด็กมากๆหนูมองย้อนกลับไปหนูอาจจะงงว่าทำไมถึงมีคนชอบเรานะแล้วก็มีค่ะบางคนแฟนคลับบางคนที่เขาตามหนูมาตั้งแต่สมัยแบบหูรายการ The Trainer ที่หนูไปประกวดเป็นรายการแรกเลยซึ่งตอนนั้นก็คือแบบใครก็ไม่รู้หนูคือเด็กที่ไหนก็ไม่รู้ที่ไปประกวดอยู่ในรายการนั้นแล้วก็มีแฟนคลับเข้ามาคอยเป็นกำลังใจซึ่งทุกวันนี้หนูก็ยังเห็นพี่เขายังคอยติดตามเราอยู่ก็แบบก็ดีใจมากโอ๊ยเฮ้ยอย่าเอ้ยคือปกติยังไม่ได้ยังค่ะ10ปีข้างหน้าของอายกรณีคิดว่าเราจะเป็นยังไงนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะหูถ้าหนูเป็นโฟอีฟอายุ28หนูจะปวดหลังไว้อ่ะคือแค่นี้บ่าหนูก็แบบก็เป็นก้อนแล้วอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ไหมแต่ว่าถ้าเป็นโฟอีฟก็เจ๋งดีนะบวกกับพี่ๆในวงนี่แข็งแกร่งอะดูเป็นหญิงแกร่งมากเลยพอนึกภาพว่าโฟอีฟในวัย28อะดูเป็นหญิงแกร่งมากก็คิดว่าคงเป็นอายกรณิตคนที่เติบโตขึ้นมากกว่าวันนี้พูดรู้เรื่องกว่าวันนี้แล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแล้วกันค่ะไม่รู้ว่าตอนนั้นแพชชั่นหนูจะแบบเปลี่ยนไปไหมหรือว่าอยากทำอะไรเพิ่มขึ้นหรือว่าไม่อยากทำอะไรแล้วอันนี้หนูก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นตอนนี้หนูยังอยากทำอยู่ก็คาดหวังว่าผลงานที่ตัวเองทำในตอนนั้นมันจะดีกว่าตอนนี้แล้วกันค่ะเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นก็อยากขอบคุณอายที่เติบโตมาและยังมีชีวิตรอดจนถึงทุกวันนี้ในทุกส่วนเลยไม่ว่าจะการเรียนการงานสุขภาพคือหนูเป็นคนที่สู้ชีวิตมากยอมรับเลยว่าหนูสู้ชีวิตมากแต่ก็ดีใจที่วันนี้ยังได้รับโอกาสจากใครหลายๆคนได้มานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยก็ดีใจมากๆที่อายกรณีเติบโตมาแล้วมีคนเห็นโอกาสมากขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ให้โอกาสหนูด้วยขอบคุณแฟนคลับที่ชื่นชอบชื่นชมผลงานหนูก็หวังว่าทุกคนจะยังชื่นชอบผลงานหนูต่อไปแล้วก็ชื่นชอบแบบสม่ำเสมอแล้วกันค่ะ